ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เลยนะเป็นสีดำล้วนสวยงามมากแล้วมันจะตัดกับสีชมพูนะเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ150ถึง190เซนติเมตรราคาเร้าใจมากจริงๆนะครับผมราคาถูกจริงๆตัวเก้าอี้ G2 เนี่ยเขาจะปรับเอนได้135องศาเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel EJ Zone Official อีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นรีวิวเก้าอี้นะแต่ว่าเก้าอี้รอบนี้เนี่ยผมได้เคยรีวิวไปแล้วแหละเมื่อเป็นปีแล้วนะสำหรับรุ่นนี้ก็คือรุ่น EGA Type G2 นะครับหรือว่า G2 นั่นเองนะครับข้อดีมันเลยนะครับก็คือเรื่องของราคาแล้วก็วัสดุการใช้งานของมันนะครับผมมันก็แบบว่ามันพอดีอ่ะนะครับผมแต่ว่าตัวเก้าอี้ G2 ปกติเราจะมีอยู่2สีเนาะก็คือสีแดงแล้วก็สีดำนะครับผมแต่รอบนี้เรามีสีใหม่ให้เลือก2สีเลยนะครับก็คือสี Black Pinkไม่ใช่แบ็คพิงค์วงดนตรีวงไอดอลนะไม่ใช่นะครับแบ็คพิงค์ก็คือสีดำชมพูตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยสีไวท์พิงค์นะครับผมก็คือสีขาวชมพูตัวนี้นะครับออกแนวหวานๆกับออกแนวดาร์กๆนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมกันดีกว่าแบบรวดเร็วรวบรัดทันใจนะครับมาดูที่สีแรกกันก่อนเลยนะครับสีแบ็คพิงค์สีดำชมพูตรงนี้นะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างกับตัว G2 มากนะครับผมเราจะมาพูดถึงวัสดุนิดๆหน่อยๆแล้วกันเนาะอย่าง G2 ถ้าเป็นตัวปกตินะครับผมสีแดงกับสีดำเนี่ยเขาจะมีลวดลายแบบเคฟลาร์ด้วยนะก็จะมีแบบเป็นรอยแบบเคฟลาร์เหมือนรถสปอร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ย G2 ตัวสีดำชมพูตรงนี้เขาจะไม่มีเคฟลาร์มาให้นะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เลยนะเป็นสีดำล้วนสวยงามมากแล้วมันจะตัดกับสีชมพูนะนี่สวยมากจริงๆนะครับดูแบบดุดันมากนะครับผมก็จะมีโลโก้ของ EGA นะครับตัวเก้าอี้เนี่ยเขาจะแถมหมอนตรงนี้มาให้นะครับเป็นหมอนรองตรงคอเนาะก็จะเป็นที่ยึดยางตรงนี้นะครับผมเป็นยางนะครับคือเราจะถอดก็ได้หรือว่าเราจะใส่ก็ได้นี่แล้วแต่แล้วก็มีตรงที่เสริมตรงเอวตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะช่วยดันให้เราแบบนั่งหลังตรงเป็นสรีระมากขึ้นเนาะสำหรับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถปรับอะไรได้เยอะมากนะครับผมอย่างตัวแขนเนี่ยนะครับผมก็จะเอาขึ้นได้เป็น90องศาแค่นี้นะครับผมเป็นแค่นี้นะครับไม่สามารถปรับซ้ายปรับขวาปรับอะไรอย่างงี้ปรับไม่ได้เนาะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมสามารถปรับขึ้นลงได้ปกตินะครับผมในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพอินเสิร์ตมานะครับตรงนี้มันจะเป็นคันโยกนะครับไฮดรอลิกนะครับก็ปรับขึ้นลงได้ปรับได้ประมาณ10เซนนะครับผมปรับขึ้นสูงปรับลงต่ำอะไรอย่างนี้ได้ปกตินะครับที่โดดเด่นเลยก็จะเป็นเรื่องของสีของตัวเก้าอี้ส่วนตัวขาเนี่ยทั้งตัวขาของเก้าอี้แล้วก็ตัวล้อเลยนะครับผมตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อแบบมีชมพูเนาะแล้วก็มีสีดำเนาะตัดกันนะครับผมไฮดรอลิกเนี่ยก็เป็นไฮดรอลิกที่เป็นเกรดดีนะรองรับน้ำหนักได้สูงถึง150กิโลเลยนะคนแบบว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยนั่งได้สบายเลยนะครับผมรองรับขนาดนั้นก็เลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนในเรื่องของการปรับเอนนะครับตัวเก้าอี้ G2 เนี่ยเขาจะปรับเอนได้135องศาเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดอยากได้มากกว่านี้อาจจะต้องไปดูรุ่น G1 นะครับผมหรือว่า G3 เนาะตลอด EGA นะครับตัวนั้นเนี่ยมันจะปรับได้แบบว่าเยอะมากนะครับ180 190องศาเลยแทบจะนอนกันเลยทีเดียวแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะได้แค่ประมาณว่าเอ็นๆนะครับประมาณว่าเอ็นๆเนาะวิธีการปรับเนี่ยง่ายมากสำหรับการปรับเอ็นเนี่ยตัวคันโยกตัวเดียวกันกับตัวที่ปรับความสูงความต่ำของเก้าอี้เลยนะครับผมมันจะสามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกการโยกได้นะครับผมปลดล็อกก็ดึงออกจากตัวนะครับปุ๊บมันก็จะเป็นการปลดล็อกแล้วทีเนี้ยเห็นไหมมันจะเอ็นได้แล้วแต่สังเกตไหมครับว่ามันจะไม่ใช่เอ็นที่เป็นการล็อกเอ็นเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนการทำให้มันโยกได้มากกว่านะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะไปมาว่าโยกนะคือมันไม่ได้แบบว่าเอ็นนอนล็อกค้างอะไรเงี้ยคือมันล็อกอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันล็อกอย่างนี้ไม่ได้พูดง่ายคือมันทำได้แค่ทำให้มันโยกในส่วนต่างๆอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสำหรับเก้าอี้ G2 สเปคยังคงเหมือนเดิมนะทั้งความสูงของเบาะนะครับผมของเก้าอี้ของอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้สเปคเดียวกันกับตัว G2 สีปกติเลยนะครับผมมาที่ฝั่งของสีขาวชมพูสายหวานนะครับผมมันจะแตกต่างกันเรื่องสีแค่นั้นเองนะส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ปรับอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมปรับได้90องศาการปรับเอนอะไรต่างๆนาปรับโยกเหมือนกันเป๊ะเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่มีความสูงเฉ
ฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ150ถึง190ซมนะครับผมก็คนไทยสามารถนั่งได้คนเอเชียเนี่ยนะครับผมสามารถซื้อไปนั่งได้นะแล้วก็ราคาผมบอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้ราคาเร้าใจมากจริงๆนะครับผมราคาถูกจริงๆถ้าเกิดกำลังมองหาเก้าอี้เกมมิ่งที่เอาไว้ไปนั่งแบบว่านั่งเล่นเกมสบายๆไม่ได้หมายเรื่องราคามากผมแนะนำเป็นเก้าอี้ EJ Type G2 เลยหรือว่าถ้าเกิดอยากได้เก้าอี้แบบ full option เลยอยากจะปรับนู่นปรับนี่ขาต้องเป็นเหล็กแข็งแรงอะไรอย่างงี้ลองไปดูรุ่น G3 ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนๆนะครับผมแต่ว่าถ้าชอบสีแบบนี้มีแค่รุ่น G2 เท่านั้นผมย้ำไว้ก่อนนะสีที่เป็นสีชมพูมีแค่รุ่นเดียวก็คือรุ่นG2 นะครับเก้าอี้ตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผมที่ร้านขายสินค้าที่ชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือว่าหาไม่ได้จริงๆลองอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจของเราได้เลยนะครับผม EGA Zone นะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆของเก้าอี้นะครับทุกรุ่นเรามีอยู่บนเว็บไซต์หมดแล้วนะครับผมเข้าไปดูที่ www.egazone.com ได้เลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปด้วยเก้าอี้G2 2สีสวยงามแบบนี้กันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับสวัสดีครับ